สดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะใช่ค่ะกับรายการที่เรียกว่าพิธีกรเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากเลยจริงๆและแน่นอนว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องราวแซ่บๆสนุกสนานที่จะมาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนเราจะเริ่มจากอะไรดีคะคุณเราจะพาไปพบกับภาพเบื้องหลังเดี๋ยวต้องตื่นเต้นอย่างไรก็มันไม่ใช่ภาพเบื้องหลังธรรมดานะพี่กูเดิมมันเป็นการฟิตติ้งละครเรื่องไข่มุกมังกรไฟค่ะพี่ดีผู้ชายเยอะเรื่องนี้ฉันชอบแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะยังไงคะคนละขอฟ้าต้องดีอยู่วันนี้ต้องมาเต็มต้องเอาเวลาอารมณ์เรื่องคุณผู้ชมค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเบรคแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นไปพบกับตะลุยกองถ่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การร้องเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงจากละครเรื่องไข่มุกมังกรไฟถ้าคุณพระช่วยปืนฟาดเข้าไป100 กระบอกแอะเดียวนะคะอันนี้ตกลงจะถ่ายละครหรือจะมาก่อสงครามกลางเมืองกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้ว่าปืนที่มาใช้เข้าฉากจะมีจำนวนมากมายมหาศาลแต่นักแสดงแต่ละคนนั้นก็มีอาการเฉยๆไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับจำนวนปืนแต่ประการใดแล้วอันนี้เวลาถือนี่ถือเงี้ยใช่ผมหน้าทุนหลังก็ต้องดูเงี้ยครับก็ตายไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกก็แค่ลองทุกกระบอกเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะแม้อาโปแอะดูจะเห่อปืนมากแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าอาโปต้องการสร้างความคุ้นเคยกับปืนเพื่อเวลาเข้าฉากทุกอย่างจะได้เป็นไปอย่างลื่นไหลและความตั้งอกตั้งใจครั้งนี้ของอาโปก็สร้างความประทับใจให้ทีมงานเป็นอย่างมากพยายามอย่าชักเล่นเดี๋ยวพังมันไม่ใช่พังนะสลักมันจะหลวมมันต้องมาไขใหม่โอ้ตายตายแอะประทับใจมากจนต้องสั่งให้หยุดเล่นวางก็ได้จบนะคะอาโปอันนี้เล่นได้เพราะตู่คุณผู้ชมคะหลังจากอาโปพยายามอย่าชักเล่นแอะโดนทีมงานดุให้หยุดเล่นปืนก็ถึงเวลาที่อาโปและนักแสดงคนอื่นๆต้องร่วมด้วยช่วยกันถ่ายรูปป้าไม่ต้องห่วงโอ๊ยตัวเองก็จริงตายแล้วแม่อันที่สามก่อนเล่นบาสกันเล่นบาสเอาละอันนี้เป็นนอกรอบแล้วนะตายไม่ได้มีการถ่ายรงถ่ายรูปมีแต่การจับกลุ่มเมาส์กันอย่างเมาหมันไม่ที่ตัวตีใช่ไหมไม่คือเราเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเพราะพี่ไตโง่แอะสรุปว่าวันนี้จะมาทำงานหรือจะมาพูดคุยสังสรรค์กันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะและเนื่องจากละครเรื่องไข่มุกมังกรไฟเป็นละครบู๊ดุเดือดเลือดพล่านเจจึงมั่นใจเป็นอย่างมากว่ามิตรภาพระหว่างลูกผู้ชายคงจะได้ก่อกำเนิดขึ้นในกองถ่ายกองนี้แอะมีชำเลืองสบตามีจับมือมีฟรุ้งฟริ้งดงดิ้งกุ้งกิ้งกันตลอดแอบเดี๋ยวนะคะแน่ใจใช่ไหมคะว่าไอ้ที่เจ๊เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างลูกผู้ชายฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น
ปล่อยให้นักแสดงแอะจูจีดูดีกันจนเพลิดเพลินก็ถึงเวลาที่จะต้องทำงานสักทีและการทำงานในวันนี้ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วถ้าคุณพระช่วยน็อกกันอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมคะแม้นักแสดงส่วนใหญ่จะดูมันกับโดนวางยานนอนหลับแต่ก็นับว่าบุญรักษาเพราะกองถ่ายกองนี้ยังมีอาโปที่คอยปลุกเพื่อนๆให้ตื่นมาทำงานอย่างขยันขันแข็งปลุกให้คนอื่นมาทำงานแล้วตัวเองไปหลับแทนเนี่ยนะนับว่าทำได้ดีค่ะอาโปในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคนละขอบฟ้าซึ่งการถ่ายทำในวันนี้ก็เริ่มต้นได้ดีเธอขอฉันพาลูกสาวฉันไปหาลูกชายเธอถึงที่สุราสุราพ่อจะบอกว่าสิงห์บุรีสุราเธอขอฉันช่วยลูกชายเธอฉันก็ช่วยเธอขอให้ฉันพาลูกสาวฉันไปหาลูกชายถึงที่จะบอกว่าสิงห์บุรีอ่ะพ่อแต่จากคำว่าสิงห์บุรีของพี่ดีเจ๊คิดว่าวันนี้คงอีกยาวคุณผู้ชมคะแม้ฉากเริ่มแรกของวันเธอขอให้ฉันพาลูกสาวฉันไปหาลูกชายถึงที่จะบอกว่าสิงห์บุรีจะติดปัญหาอยู่ที่สิงห์บุรีแต่เมื่อถึงฉากต่อไปของเกรทและชิปปี้งานกลับลื่นไหลกว่าที่คิดนั่นไงลื่นมากถ้าให้ลื่นมากกว่านี้คงถึงขั้นหน้าขมำมาค่ะคุณผู้ชมจะหกขันล้มละจะหกขันล้มละโอ้โอ้ช่วยรับผีคุณผู้ชมคะและเนื่องจากการถ่ายทำในวันนี้เป็นฉากพูดคุยกันซะเป็นส่วนใหญ่จึงอาจจะทำให้นักแสดงนั้นสายเกิดอาการอึนๆและง่วงนอนได้นักแสดงในเรื่องจึงต้องหาสิ่งกระตุ้นเพื่อปลุกให้ร่างกายตื่นตัวอยู่เสมอนี่ก็มันเกินค่ะคุณนะเรียกพลังก่อนเข้าฉากช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะคงเป็นเธอที่ฉันรอคอยเส้นทางที่เคยเดียวดายต่อจากนี้ไปมีเธอร่วมทางขอบคุณนะที่เธอตกลงกันเนาะเหมือนมากขั้นสุดด้วยโครงหน้าด้วยการแต่งตัวด้วยความตั้งใจด้วยความมั่นกะโหลกแต่ว่าความรู้สึกของเราสองคนที่มีต่อกันนั้นจะเหมือนที่เขามีต่อกันหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงหนูพูดสิเขาคงไม่ได้เกลียดกันเหมือนเราสองคนที่ต้องแบบฝืนถ่ายรูปร่วมกันแต่ว่าความรู้สึกเขามีรู้สึกเขาร่าเริงเขามีความสุขเขาแฮปปี้เหมือนดังว่าณเดชนั้นได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือมีความสุขมากรู้สึกโมโหแทนสาวไทยทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเดี๋ยวคือเธออย่าพูดแบบว่านี่เป็นงานพิธีมั่นแต่งานไม่ใช่มันเหมือนมากเลยนะจริงหลายคนเข้าใจผิดนี่คืองานเลี้ยงวันเกิดของย่าย่าน้องย่าย่าอายุครบ23ปี23ปีบริบูรณ์ก็เลยเฉลิมฉลองกันก็2ครอบครัวก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะ2ครอบครัวก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอเดี๋ยว
เลี้ยงวันเกิดอ้าวแล้วทำไมดูมีญาติผู้ใหญ่มาเยอะแยะขนาดนั้นก็เขารู้จักกันเราก็แบบเออก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทานข้าวด้วยกันอย่างงี้แต่ว่าภาพที่หลุดออกมาใช้คำว่าหลุดได้ไหมหลุดในผู้ซิภาพที่แม่แก้วปล่อยออกมาลงในไอจีแม่แก้วไม่ได้ว่าหลุดอ๋อแม่พิจารณาไม่เข้าใจยังไงคือมือของคุณหนุ่มณเดชน์ของเราเนี่ยนะค่ะทำไมถึงจะต้องไปอย่างนี้ตลอดอ่ะคืออะไรต้องเอียงต้องเอียงอย่างนี้ต้องเอียงเหมือนว่าเก้าอี้เสียศูนย์เหมือนเราบอกว่าเก้าอี้นั้นเสียศูนย์เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6รูปไม่โกรธไม่โกรธ5 6รูปมือทำไมอ่ะคือร้านนี้ร้านอะไรเนี่ยจะบอกหน่อยผลิตเก้าอี้ยังไงไม่มีที่วางแขนนะฮะไม่ขึ้นมากสังเกตจากความรู้สึกของคนที่เห็นภาพเหล่านี้เขาว่าไงคะเขาว่าไงคะเดี๋ยวแต่ละรูปมือนี่ไม่เคยย้ายที่เลยนะแขนล็อกเงี้ยถ้าจะหวานมดขึ้นขนาดนี้พรุ่งนี้ให้แม่แก้วไปขอเถอะแบร์รี่เอ้ยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าแบร์รี่เนี่ยมีความผิดปกติอะไรที่แขนหรือเปล่าคะมันยาวกันไปหรือว่ายังไงมันจะต้องพาดไปที่อื่นตลอดเลยนอกจากว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสงสัยชะงนมันโนไปเอ๊ะไม่แน่ใจแม้แต่เพื่อนร่วมวงการก็ยังรู้สึกว่ามีคำถามบางอย่างคาใจอยู่ใครอะไปฟังดูไหมล่ะไปฟังก่อนอื่นก็ Happy Birthday น้องกาย่านะครับยังสวยมากเลยแล้วก็สิ่งใดสมปรารถนาขอให้สวยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามีข้อสงสัยที่ผมติดใจนึงใต้โต๊ะมันมีอะไรใต้โต๊ะมันมีอะไรณเดชถึงต้องเอามือไปไว้ที่ใต้โต๊ะตลอดเลยทำไมไม่ไว้หน้าตัวเองทำไมต้องไปไว้ข้างๆใต้โต๊ะตรงนั้นมีอะไรอยากรู้ครับมีอะไรตรงนั้นมีอะไรครับมาตอบผมด้วยนะฮะบอยปกรณ์ฉันจะบอกเธอนะว่าใต้โต๊ะมีอะไรเอามือมาสมมุติว่านี่คือเธอต้องหย่าย่านะเพราะนี่ไม่ใช่หย่าย่าเธอไม่ใช่หย่าย่าเดี๋ยวไม่ต้องดีใจขนาดนั้นอ่ะสมมุติว่านี่คือใต้โต๊ะที่ประชาชนมองไม่เห็นกันฉันคิดว่าอย่างนี้นะจากประสบการณ์จำนวนมากที่ผ่านโลกมาเนี่ยนะนี่นะเดชร้อยกว่าปีนานไปน่าจะเกิดอย่างนี้แมงมุมขยุ่มหลังน่าจะเป็นการละเล่นมะไม่ใช่น้องย่าเขาเป็นคนลูกครึ่งเขาจะเล่นอย่างนี้ได้ยังไงเขาไม่รู้จักหนูว่าอย่างนี้นี่คนอยู่เยอะอยู่ใต้โต๊ะนี่ไงนี่ไงบ้านทรายโอ๊ยไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ฉันว่าไม่ใช่ละแล้วดูหน้าย่าย่าที่ได้รับก็เฉยเฉยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรจะแฮปปี้ทำไมอ่ะก็แค่ยิ้มแบบตอนนั้นหาวพอดีง่วงดึกแล้วอ๋อไม่ใช่แต่เขาเป็นภาพนิ่งเขาแบบทุกคนเอาถ่ายรูปหน่อยนะเด็กถ่ายก็ได้เอ้ยนะย่าย่าก็เลยอ๋อแต่พอดูเป็นงี้ปุ๊บดูเหมือนกับว่ากำลังแฮปปี้ถึงที่สุดไม่แฮปปี้หรอกเขาอึดอัดจะตายเราว่าฝืนละไปก็ยิ่งเหนื่อยแต่พอพูดอ่ะเราสบายใจขึ้นนิดนึงมันเหมือนได้หลอกตัวเองเราหลอกตัวเองมากก็สบายใจเราอยากไปโยกประเด็นโยกประเด็นทำไมไม่มีก็สบายใจเสียงสูงมากก็ตามนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ควรเชื่อเรานะเพราะเราสองคนก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือใช่ครับผมข้ามไปอีกคู่นึงไหมล่ะอันเนี้ยคือในวันที่18เนี่ยนะคะเป็นวันเกิดย่าย่า18มีนาพอมาถึง19มีนาปั๊บวันเกิดมากวันเกิดหมากปรินคราวนี้จะยังไงดีล่ะถ้าหมากปรินปุ๊บเราก็ต้องไปดูคิมเบอรี่ถูกต้องซึ่งเขาไปสวีทวีวีกันถึงเกาหลีเลยทีเดียวไม่ได้สวีทประเด็นคือคิมเนี่ยได้พาครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไปพักผ่อนที่เกาหลีคราวนี้ส่วนมาก็ไปคุยงานแล้วก็พาครอบครัวไปด้วยบังเอิญเหมือนกันโอ้มันบังเอิญมาเจอกันได้มาเจอกันได้บังเอิญแล้วบังเอิญใส่ชุดเหมือนกันด้วยโอ้โหบังเอิญซื้อร้านเดียวกันอีกมีอยู่ร้านเดียวในเกาหลีก็เลยว่าขอถ่ายรูปร่วมไปที่ลึกนิดนึงเพราะว่านานๆเราได้แบบมาใส่ชุดที่คล้ายคลึงกันอย่างนี้มากกว่าก็คือจบนี้ดีกว่าจะได้สบายใจคือเราได้มีความหวังบ้างไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมเลยในโลกนี้พูดตรงเหอะพูดแล้วก็น้ำตาที่จะไหลใครที่เป็นแบบว่าติ่ง MK ติ่ง NY ก็คงจะฟินไปตามๆกันแล้วก็อาจจะเจ็บปวดจี๊ดๆนิดๆเหมือนพวกเราเพราะพวกเราก็เป็นติ่งของทั้งคู่เราก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องแล้วก็เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของทั้งสองคู่ก็รู้สึกยินดีไปด้วยแล้วกันนะครับจบได้ลวงมาถ้าอย่างนั้นเราจะมาซับน้ำตากันกับสิ่งนี้งานฟุตบอลฉลองครบรอบ46ปีมาคิมไปด้วยกันอีกแล้วหรอแล้วเนี่ยเด็กยังไม่เขาอยู่เกาหลีแต่สิ่งนี้นั้นเนื่องจากว่าวันเสาร์นี้แล้วค่ะคุณขาเราจะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลเรียกว่าทุ่มเทเต็มที่ตอนนี้เนี่ยนะคะพอถ่ายละครเสร็จปุ๊บก็รีบพุ่งตัวเข้ามาเพื่อที่จะ
มาซ้อมฟุตบอลวันนี้เนี่ยสีเขียวกับสีชมพูก็นัดกันมาแต่อะไรคือคะมาถึงปุ๊บสีเขียวมาครบค่ะชมพูมาคนเดียวอ้าวชมพูคือคุณเคนภูเหรอเคนภูภูมิเคนภูภูมิงานดีเหมือนกันไม่ใช่ที่ของเราเดียวกับที่อยู่แล้วเดียวกันดีกว่านี้ไม่ต้องไปกันเลยเขาก็มาเดียวดายแต่ในที่สุดแล้วพอยังไงคะก็ไม่เป็นไรก็ได้ร่วมซ้อมด้วยกันร่วมซ้อมด้วยกันต่อที่จะซ้อมเนี่ยพอหนุ่มๆมาอยู่ร่วมกันนะคะพวกเขาก็เล่นลิงชิงบอลอุ๊ยน่าดูเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลยังไงพี่บุญมันก็ได้ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวเขาบอกอย่างนี้คนที่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโดนยิงลอดขาไปได้เปรียบเสมือนโดนยิงเข้าประตูใช่ไหมต้องถอดเสื้อเกมนี้ดีไหมดีมากดูสิครับเป็นอย่างไรไหนดูสิปั้นจาน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 งานดีมากปั้นจานปั้นจานได้เกิดการโชว์งานเกิดขึ้นก่อนปั้นจานขายของเบาๆปั้นจานถอดไปแล้ว1คนนะฮะนี่น้องอะไรนี่เด่นคุณมากเด่นคุณเด่นคุณโดนแล้วเด่นคุณโดนเด่นคุณก็ไม่อิดเอื้อนอะไรเลยเพราะว่ามั่นใจในงานมั่นใจในงานสวัสดีจ้าหัวน้องเด่นคุณสวัสดีนะจ้าหัวน้องใจเย็นช่วยอย่างอื่นด้วยอ๋อช่วยอย่างอื่นช่วยอย่างอื่นด้วยใครอีกใครอีกต้องแพ้อีกแพ้ให้หมดเลยก็ได้เนาะใครแพ้อีกคนนี้นี่ใครอ่ะคนนี้ดีมากมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะพายพายพายน้องพายน้องพายพายก็งานดีพายงานดีมาเป็นรูปสวัสดีจ้าซิกแพดมีเคนภูเคนภูพาแน่เลยเคนปึ๊บเคนถอดแล้วนะคะเคนอายเคนก็เคนอายโอ้ยชูใจไม่ดีอีแน่ใจว่าดีอู้ยยังไงดีอ่ะไม่ผมโผล่ไม่ผมเห็นแค่รายสังหลังก็ตื่นเต้นไปแล้วมาแล้วมากทองแต่เห็นไรมารยาทมาไม่หันหน้ามาอ้าวเคนอะไรอ่ะเคนบอกว่าอยากเห็นข้างหน้าก็ไปดูในวันที่26นี้โอ้อย่างงี้เคนบอกว่าอย่างงี้เต็มๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนขอไปดูกันเต็มๆตาที่สนามนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานถูกใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะอย่าลืมเรามีแจกฟรีด้วยนะคะที่หน้างานนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกจะไปก็ไม่เป็นไรรอดูถ่ายทอดได้มีถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับสำหรับใครที่อยากได้บัตรจริงๆก็ติดต่อพวกเราเดี๋ยวพวกเราขายมือ2เดี๋ยวเอาไม่ได้เหรอห้ามเสียตังค์ซื้อบัตรเพราะว่าเราแจกฟรีนะคะเราต้องเต็มมอบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่26มีนาคมนี้นะคะวันเสาร์นี้เราไปเจอกันนะคะแต่สำหรับวันนี้คุณผู้ชมคะเราก็ต้องอำลากันไปก่อนนะคะหมดเวลาอีกแล้วเหรอหมดแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจพรุ่งนี้มาเจอกันอีกอ๋อพรุ่งนี้ยังมาได้อยู่พรุ่งนี้ยังมาได้คุณผู้ชมคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ